เก็บมันไว้จะทำให้เธอได้เข้าใจว่าเพลงนี้มันมีเธอเป็นทำนองและเสียงหัวใจผมคิดว่าการสารสัมพันธ์ทุกรูปแบบเนี่ยไม่ควรมีการซ่อนเร้นหรือการปกปิดขอค้านครับผมคิดว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องเปิดเผยอะไรทุกอย่างทำไมอะครับแล้วมันหมายความว่าอะไรครับแต่ถ้าปกปิดเราเข้ามาโดยที่มีจุดประสงค์นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยวาระที่ซ่อนเร้นมันคือความลับจริงๆตัววาระซ่อนเร้นเนี่ยที่เป็นชื่อเรื่องเนี่ยเป็นแทบจะเป็นคอนเซปต์ของตัวเรื่องเลยก็ล้อไปกับการเรียนของทั้ง2ตัวละครซึ่งตัว2ตัวละครเนี่ยเรียนกฎหมายด้วยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรียนรัฐศาสตร์ครับโจ๊กนี่ก็เป็นเรียนปกครองส่วนโซ่เรียน IR ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาก็เลยหยิบยกคำแบบที่วาระอะไรอย่างเงี้ยมาใช้แล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์ตัวละครที่เขา2คนเนี่ยจะมีนัยยะสำคัญต่อกันและกันก็มาจากนิยายเรื่องวาระซ่อนเร้นเลยครับชื่อเรื่องตรงตัวเลยแล้วก็เราเอาชื่อเรื่องเนี่ยมาปรับเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า Hidden Agenda ครับประกาศแข่งขันโต้วาทีระหว่างมหาวิทยาลัยของคณะรัฐศาสตร์ประเทศหรือว่าโนวาเนี่ยมาแล้วทุกคนแต่ก็อย่างที่รู้ว่าชมรมของเราเนี่ยแพ้มาตลอด3ปีติดพวกพี่ทุกคนก็เลยคาดหวังกับน้องๆไว้มากว่าปีนี้เนี่ยก็จะกอบคู่หน้าตาแล้วก็ชื่อเสียงของชมรมเรากลับมาแต่ตอนนี้คณะรัฐศาสตร์และชมรมเรามีอยู่3คนแต่ไม่ว่ายังไงพวกมึงก็ต้องได้แข่งมึงอย่ากลัวนะเว้ยยังไงทุกคนจะชอยช่วยมึงเองขอแค่ทุกคนตั้งใจแล้วก็ทำเพื่อชมรมของเราก็พอก็วันหนึ่งพี่อ๊อฟก็ชวนเข้าไปคุยถึงเรื่องซีรีส์ที่อยากให้เราทำก็เลยหยิบยกว่าเออทำเรื่องอะไรดีที่น่าสนใจนู่นนี่นั่นซึ่งตัวพี่อ๊อฟเองเนี่ยก็มีนิยายอยู่ในตึกเนี่ยเยอะมากก็หยิบยกเรื่องวาระซ่อนเร้นมาให้เราด้วยความที่มันเป็นเรื่องแรกที่ทำกับจีบเอ็มทีวีพี่อ๊อฟก็คงอยากจะชิมลางงานที่ดูสบายๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอตัววาระซ่อนเร้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เป็นวัยมหาลัยพูดถึงความสัมพันธ์ตัวละคร2คนที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคอะไรเล็กๆน้อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีความเรื่องราวความน่ารักน่ารักของความเป็นตัวละครอยู่แล้วก็มีแบ็คกราวด์เป็นเรื่องของความลับหรือการเรียนกฎหมายอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่าเออมันยังไม่ค่อยมีที่ตัวละครเรียนเรื่องกฎหมายเลยเนาะอะไรเงี้ยก็เลยหยิบเรื่องนี้มาทำครับกี่ปีแล้วที่มึงบอกมึงจะจีบนิตากูไม่เห็นมึงจีบอะไรเลยกูไม่รู้จะเริ่มยังไงวะมึงอ่ะไอ้โจ๊กไงไอ้โจ๊กอ่ะมันเคยคบกับนิตาไงมึงก็ไปขอให้มันช่วยดิแค่เดินผ่านมึงยังไม่กล้าเลยแล้วมึงจะไปจีบเขาเนี่ยนะจริงๆแล้วเรื่องมันมีอยู่ว่า มีเด็กคนหนึ่งครับผมชื่อว่าโซ่นะครับผมเขาชอบนิตาซึ่งไม่รู้ว่าจะจีบนิตายังไงด้วยความที่โซ่เขาไม่รู้ว่าเขาควรจีบผู้หญิงยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับก็เลยหาทางนะครับผมแล้วก็ไปเจอทางนึงก็คือการไปถามแฟนเก่าของนิตาซึ่งคนนั้นก็คือผมหรือคือโจ๊กนั่นเองนะครับผมแล้วก็เลยจะมาปรึกษาว่าแบบเฮ้ยถ้าจีบนิตาเนี่ยต้องจีบยังไงอะไรอย่างงี้จริงแล้วทุกอย่างมันก็เหมือนลิขิตมาแล้วนะครับผมโดยตัวผมเองนะครับตัวโจ๊กเองก็คือทุกอย่าง everything แต่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่าโจ๊กมันลิขิตยังไงหรือว่ามันคือแผนของอะไรของโจ๊กอะไรอย่างงี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามเราดูครับก็ถ้ามึงไม่จริงจังเนี่ยก็เก็บข้าวของไปชะลอไปเลยครับประตูอยู่ทางจริงจังไงเนี่ยจริงจังมาจบเข็นแจงก็ดีแล้วเพราะว่าการจีบใครสักคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะก่อนที่มึงจะเข้าใจเขาเนี่ยมึงต้องเข้าใจตัวเองก่อนวันแรกก็คุยกับพี่ออฟเรื่องแคร์นี่แหละก็เครียดๆกันอยู่ว่าแบบว่าเออจะเอาใครมารับบทตรงนี้ดีก็ดูเคมีหลายคู่ครับแบบดูกับพี่ออฟแล้วก็พี่ออฟก็เรียกนักแสดงหลายๆท่านเข้ามาแคสแล้วก็ดูเคมีกันดูว่าใครที่สามารถที่จะเข้ามาเป็นตัวโจ๊กกับโซ่ได้มากที่สุดแต่สุดท้ายเนี่ยก็ลงตัวที่ตัวจุงดังเพราะคาแรคเตอร์แทบจะเป็นเขา2คนเลยวันแรกที่เข้าไปในตึก JMM ที่ทำความรู้จักกับจุงดังอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกแบบเออว่ะแบบ2คนนี้มันแบบอีกคนนึงก็โจ๊กเลยอีกคนนึงก็โซ่เลยโดยที่แบบเราเวิร์กช็อปไม่ต้องเยอะเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนคาแรคเตอร์เป็นเขาประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเราแค่เติมความเป็นตัวละครที่มีเนื้อหามีความสัมพันธ์แบบนี้แต่ตัวคาแรคเตอร์คร่าวๆเนี่ยมันคือจุงดังมากๆเลยเมื่อเราเจอคนที่เราชอบแล้วเราแกล้งเป็นลมเฮ้ยเธอเป็นไรอ่ะเธอเฮ้ยใครไม่ได้ช่วยด้วยครับ
เขาแกล้งเป็นลมส่วนคาแรคเตอร์ของโจ๊กเนี่ยจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนนิ่งๆเหมือนจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบเก็บความรู้สึกไว้ข้างในนะครับผมแล้วก็อาจจะดูเป็นคนขี้เก๊กก็ได้เวลามึงไปเดทกับใครสักคนเนี่ยข้อหนึ่งเลยนะมึงอย่าจ้องเขาเพราะมันจะทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยจูงโจ๊กใกล้เคียงไปใช่ไหมครับก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงที่ว่าเป็นคนที่แบบชอบวางแผนเหมือนกันแบบชอบวางแผนชีวิตนะเพราะว่าจะทำอะไรต่ออะไรเงี้ยหรือว่าอยากถ้าเราสมมติว่าเราอยากได้อะไรเราต้องมีสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3อะไรเงี้ยสมมติว่าสเต็ป1ไม่ได้จะมีสเต็ป1 B มั้ย B 4 B B D อะไรเงี้ยหรือว่าไป2เลยอะไรเงี้ยก็จะแบบมีสเต็ปในชีวิตค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่จริงๆแล้วมึงจะแต่งตัวยังไงเนี่ยก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะแต่ถ้ามึงอยากเป็นคนที่คนถูกแต่ถ้ามึงอยากเป็นคนที่ถูกจ้องมองบ้างเนี่ยมันต้องเดี่ยวจุ้งเหรอครับทุกครั้งที่เข้าก็คือเหมือนเห็นว่าน้องแบบตั้งใจทำงานมากๆแบบบทค่อนข้างเป๊ะมากๆเป็นคนที่บทแบบมันมีแบบบางซีนที่3 4หน้าไงครับโหจุ้งคือแบบเริ่มไล่มา1 2 3 4คือเป๊ะมากเป๊ะแบบทุกบทจริงๆครับน้องเขาทำกันบ้านมาดีมากๆพอถึงเราก็ไม่เราก็ต้องตั้งใจอ่ะไม่อยากให้แบบที่เขาทำมาทั้งหมดมันเสียมึงเป็นเพื่อนที่กูติวจนมึงเข้าชมรมได้นะเว้ยอย่าลืมเรื่องที่กูขอมึงช่วยด้วยนะกูเริ่มสอนมึงแล้วนะเวลามึงไปเดทกับใครสักคนเนี่ยมึงห้ามจ้องเขาโอ้ยเอ้ยการแต่งกายก็สำคัญเหมือนกันมึงต้องรู้จักบุคลิกภาพของตัวเองโซ่จะเป็นตัวละครที่อินโนเซนต์มากๆครับผมเป็นอินโนเซนต์ที่แบบเป็นคนที่ซื่อก็จะแบบเชื่อหมดเลยอ่ะอย่างแบบในตัวเรื่องเนี่ยก็จะชอบนิตาปุ๊บแต่ว่าดันจีบไม่เป็นยกตัวอย่างนะโซ่ก็จะแบบอ่ะไปถามโจ๊กก็เหมือนแบบใช้แฟนเก่าติวใช่ซึ่งโจ๊กก็จะแบบแนะนำวิธีไม่ว่าจะเป็นวิธีอะไรก็ตามตัวโซ่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดก็เลยแบบอ่ะแต่ก็ทำตามหมดเลยเชื่อหมดเป็นคนที่เชื่อแบบ 100% เลยครับผมมึงพังมาที่นี่ไหมเนี่ยหาอะไรกินมั้งจะบอกอะไรให้แฟชั่นเนี่ยไม่ใช่ราคาแต่เป็นเทสโซ่กับดังเนี่ยเหมือนกันเลยชิวๆชิวๆเหมือนกันใครพูดอะไรก็เชื่อเป็นคนเชื่อคนง่ายได้คล้ายๆกันเลยก็จะเล่นถ่ายทอดอารมณ์ก็ไม่ได้ยากมากเพราะแบบไม่ได้ไกลตัวขนาดนั้นครับกูขอให้โจ๊กช่วยจีบนิตาไอ้โจ๊กมันยอมช่วยนะเว้ยแค่พูดถึงตัวละครโซ่เลยนะแค่พูดถึงอะแบบไม่ต้องอ่ะข้างในเราพูดไปแล้วเนาะเป็นคนยังไงข้างนอกดีกว่าคือคนก็เห็นแล้วแหละว่าแบบเออเนี่ยเราจะมีการแบบใส่แว่นถอดต่างหูปัดผมแบบเป๋อย่างเงี้ยเปลี่ยนทรงนู่นเปลี่ยนทรงนี่ผมพูดเลยคิวแรกผมเปลี่ยนไป4ทรงอะเอางี้ดีกว่าแค่แบบข้างนอกคนก็แบบได้เห็นดังในลุคแบบแต่ละลุคที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วสมมติว่าเราไปออกเดทกันเนี่ยนะ You and me What go on a date date oh let's let's sleep มึงเก่งจริงวะถ้าอย่างเงี้ยเดือนมหาลัยอะไม่ไกลเกินเอื้อมหรอกเรารู้สึกว่าสองคนเนี้ยเวลาอยู่ด้วยกันอะมันช่วยกันอะเออคือสมมติว่าถ้ามีช่วงไหนที่เขาอยู่คนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าแบบเขาจะน้อยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็นในโมเมนต์ต่างๆที่น่ารักขึ้นแล้วอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยในซีรีส์เรื่องนี้ก็พยายามปรับให้เขาเข้ากับคาแรคเตอร์เพื่อส่งให้คนดูรู้สึกฟูลฟิลที่สุดเอ้าไอ้โจ๊กนี่มึงมาด้วยเหรอรุ่นพี่สั่งให้กูมาทำงานสตาร์แพนขอบคุณนะมึงสำหรับภายนอกเนี่ยเขาน่าจะเห็นกันอยู่แล้วว่าเคมีของน้องทั้งสองคนเป็นยังไงส่วนในเรื่องก็มันจะมีอีกหลายมุมที่แฟนคลับหรือว่าทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นเคมีของจุงกับดังในเวอร์ชันนี้ก็ในวาร์ลอสเลนก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแบบมันจะ next level เลยก็คือแบบก็มองหน้ากันกับดังก็เฮ้ยนี่แบบไอ้ซีนแบบนี้เราไม่เคยเล่นเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเราลองไป
แล้วลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมเด็ดเด็ดเด็ดกันเลยไหมครับอันนี้เราจะต้องแบบพูดให้เห็นเขาเป็นนิป่าเพราะว่าเขาจะต้องหวั่นไหวกับคำนี้ของเราเดี๋ยวว่าดังอ้าวสามสองหนึ่งแอคชั่นเร็วๆนะดัมเมเยอร์ต้องโยนแล้วไหมม็อบเนี่ยหนังเงียบไปนะบอกให้นะละครไม่เราถ่ายเดย์หนึ่งไปใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเดย์สามแต่ตอนนี้เรากำลังกลับมาเดย์หนึ่งครับทำไมครับไม่รู้เป็นไงครับมันฟื้นต่อมันเย็นมันเย็นล้มจริงอ่ะมาหมอน้องซ้อมใหญ่จริงที่แปลว่า